ใช่แต่ตอนนี้ความอยากมีสิ่งที่ดีเนี่ยชนะสิ่งที่เลวใช่แต่สิ่งที่ดีนั้นเนี่ยทำให้คนดีมีความสุขขึ้นหรือมีที่ดีขึ้นใช่อย่างนั้นก็นับเป็นกิเลสเป็นกิเลสแม้ว่าเราปรารถนาก็มีความสุขขึ้นและเป็นกิเลสเป็นกิเลสพูดถึงจิตสุดของธรรมะนะอย่าพูดตามใจชอบนะมันก็เป็นกิเลสเป็นกามตัณหาเป็นวิภาวะตัณหาคุณปรารถนาคนดีมีจิตใจดีใช่คนดีคนดีใช่ถ้าหากว่าคนอื่นนะเอางี้สิเอาอย่างนี้สิโยมปรารถนาให้บุตรชายเป็นคนดีนะเป็นคนดีลูกชายไม่เชื่อไม่ทำตามความเห็นของโยมแม่โยมแม่ก็เป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นกิเลสอย่างนี้สิมันเป็นกิเลสเนี้ยโยมเราลูกหลานเราประพฤติชั่วเราเป็นทุกข์เพราะมันกลัวมันจะเป็นอันตรายเมื่อเราประพฤติดีแล้วก็กลัวเหมือนกันกลัวความดีของลูกชายจะเสื่อมไปทั้งหลายเหล่านี้แหละมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นโยมเราจะอดได้ไหมเราจะทำได้ไหมอย่างนั้นต้องถามที่ตรงนั้นสิต้องถามที่ตรงนั้นสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นคือสิ่งที่ไม่ได้สมหวังใช่แต่ว่าถ้าความปรารถนาดีนั้นผมยังไม่เข้าใจว่าทำไมอะไรมีสิ่งที่มันเหนือดีไหมเหนือดีเหนือชั่วมีไหมเหนือดีเหนือชั่วดีเหนือดีเหนือชั่วก็ดีในส่วนใหญ่ก็ดีนั่นแหละตรงนั้นแหละพูดถึงตรงนั้นแต่คนเราเมื่อก่อนธรรมดาว่าสอนให้ดีต้องการความดีเป็นภาษาของเราสมมติก็ต้องพูดอย่างนั้นถ้าว่าอย่าไปทำดีทำชั่วเลยมันก็งงนะนี่โดยมากเป็นภาษาของโลกเราลูกจะต้องทำให้มันดีอย่าไปทำชั่วเลยอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเราจะคุ้มตัวเราได้ไหมว่าเมื่อลูกไปทำดีมันจะหมดทุกข์ได้ไหมลูกหรือว่าเราเมื่อลูกไปทำชั่วเราจะคงความรู้สึกเราไว้ได้ไหมอย่างนี้อะไรก็ช่างมันเถอะพูดถึงทางโลกเมื่ออะไรเราต้องการต้องการโดยปราศจากปัญญาตรงนั้นมันเป็นกิเลสทั้งหมดถ้าเราต้องการนั้นถ้ามันได้ก็ได้ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นตรงนั้นอุปาทานตรงนั้นมันผ่อนไปมันไม่มีอุปาทานตรงนั้นนี่แต่คนเรามันอดไม่ได้นะถ้าไปแก้ไว้นี่มาแล้วก็กลัวมันจะแตกนี่มันอดไม่ได้มันอดมันไม่ได้ถ้ากลัวมันจะแตกเมื่อมันแตกมันก็ทุกข์เกิดขึ้นมาอย่างนี้มันอดไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกของคนที่ยังอยู่ในภาวะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของมันอย่างนี้แต่ก็จะไปที่ไหนก็ช่างมันเถอะไอ้คำพูดอันนี้คงที่จะไปฉันจะไปก็ว่าฉันจะไปแต่ความจริงฉันไม่มีเป็นเรื่องของส่วนตัวถ้าไม่สมมติว่าเป็นฉันคนอื่นก็ไม่รู้จักจำเป็นจะต้องพูดว่าฉันไปแล้วก็ฉันก็มาแต่พระท่านว่าไม่ให้มีฉันไม่ให้มีฉันก็ไม่ต้องพูดกันคือไม่มีภาษาสมมุตินี่ก็ไม่ต้องพูดกันสมมุติให้รู้แล้วก็เลิกกันมันเป็นภาษาอย่างนี้จะไม่ใช่มันไม่ได้จะไม่ใช่มันไม่ได้อย่างนี้ฉันไปแล้วก็ฉันก็มาเป็นเรื่องคำพูดให้คนรู้ทั่วถึงธรรมดามันรู้ทั่วถึงภาษาโลกถ้าโยมต้องการความสุขอยู่ไอ้โยมก็ขว้าเอาทุกข์ไปด้วยนี่ให้เข้าใจซะอย่างนี้โยมต้องการความสุขนั่นแหละแต่โลกเขาต้องยึดหลักที่ว่ามันถูกต้องที่มีความสุขไว้แต่แท้ที่จริงแล้วโยมจะเอาอะไรไหมถ้าโยมจะเอาสุขโยมก็ขว้าเอาทุกข์ไปนี่ครับ
ไม่รู้ตัวมันเป็นเชื้อสายอย่างนี้ไม่ต้องยึดถืออะไรเลยแต่ว่าการกระทำโดยที่ว่าไม่ยึดถืออะไรให้จับอันนี้ขึ้นมาก็ให้คนมีปัญญาพูดด้วยปัญญาทำด้วยปัญญาได้มาด้วยปัญญาทิ้งไปด้วยปัญญาอย่าไปทิ้งไปด้วยความโง่เหตุที่มันเกิดทุกข์มันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะไปยึดอะไรถ้าพูดไม่พูดยึดมนุษย์ก็ไม่รู้จักคำนี้ยึดมาฉันก็ต้องยึดมามันเป็นเรื่องของคำพูดของเรานะยึดอันนี้มันมั่นหรือไม่มั่นไม่รู้เรื่องไอ้ความเป็นจริงไอ้ความยึดน่ะอย่ายึดมั่นคำพูดอันนี้อย่ายึดมั่นไม่ใช่ความสุขมันความสงบถ้าต้องการความสุขอยู่มันก็เป็นทุกข์อยู่นั่นแหละไอ้ความสุขความทุกข์นี่ไม่ใช่ธรรมะอันแน่นอนมันต้องสงบจากสุขทุกข์มันไปกันในรูปอย่างนั้นนะอันนี้คำพูดนะน้องก็พูดก็พูดด้วยคำพูดนะอย่างนี้ถ้าต้องฟ้าต้องใจไม่ดีทำไมไม่ควรจะทำใจอย่างนี้ถ้าหมดต้องการที่ดีก็มีทีเดียวต้องการที่ดีก็เพราะฉะนั้นเราควรจะทำใจต้องวางในการดีของเราสิทำดีอยู่แต่ว่าไม่ได้รับผลในการดีนั้นมันเลิกคือมันขาดไอ้ตรงที่เราอยากดีนั่นได้ดีมาแล้วแล้วก็ปรารถนาความดีมันเป็นภพอันหนึ่งแล้วนะคือท่านทำโดยการปล่อยวางดีชั่วทั้งหลายเหล่านี้แต่บางคนมันอยู่ในภพถ้าพูดที่เรื่องไม่มีภพแล้วมันก็ไม่รู้จะฟังอะไรได้ก็สงสัยอย่างนี้เรื่อยไปถ้าถือว่าต้องการให้คนอื่นดีดังนั้นถ้าเราจะช่วยคนอื่นได้ก็ไม่ต้องช่วยนะดังนั้นก็ไม่ควรถ้าผมต้องการให้คนที่เกลียดก็ไม่ควรใช่เป็นสิก็ช่วยอย่าช่วยให้เป็นเกลียดสิดังนั้นถ้าดังนั้นผมก็ไม่ควรอยากให้มันเพราะว่าผมก็ไม่ควรอยากอยากก็ไม่ได้ไม่อยากก็ไม่ได้ไม่อยากคุณก็ผิดอยากคุณก็ผิดนะมีคำพูดนะนี่คำพูดต้องไปพิจารณาให้ดีอีกนะมันจะต้องพูดไปอย่างนั้นถ้าไม่พูดไปอย่างนั้นไม่รู้ว่าจะพูดยังไงไอ้คนนั้นเรื่องหมดความอยากไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่อย่างนั้นก็มีความเป็นอยู่เนี่ยท่านจะไปไหนไปโน่นมาแต่ไหนมาแต่โน่นต้องพูดเป็นธรรมดาว่าฉันจะไปโน่นไปแล้วฉันจะกลับมาเอาฉันขึ้นหน้าก่อนโลกถึงจะรู้จักไอ้ความจริงตัวฉันนี่ไม่มีอยู่แล้วถ้าพุทธองค์ถ้ามีตัวฉันนะมันไปติดฉันมีแต่เพียงแบบเป็นสมมติคนรู้แต่อย่าไปหมายมั่นมันนะมันเป็นใช่อย่างนั้นนะอย่างนั้นมันถึงรู้อะไรยากเหมือนกันอันนี้ก็พูดอย่างนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจดีจะไม่ค่อยเข้าใจพูดให้เข้าใจไม่ได้พูดให้เข้าใจไม่ได้ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ให้มันเกิดเป็นปัจจตังจริงๆไอ้คำของพระเนี่ยไปพูดในคนอื่นให้เข้าใจมันยากนอกจากคนอื่นสงสัยได้คำพูดไปพิจารณาเห็นเหตุที่มันเท็จจริงจริงให้มันรู้เป็นปัจจตังถึงจะรู้เรื่องเนี่ยอย่างนั้นคือให้แนวทางกันอัคตาโรตถาคตาพระตถาคตเป็นแต่ผู้บอกนั้นไอ้ที่เราจะเดินไปนั้นน่ะไปพบเห็นมันเรื่องของเราท่านบอกทางอยู่ในนี้มันจะก็ไม่ควรยังไงแต่คนเนี้ยแนะไปนำที่เราอยากให้ไปจิตดีแต่เขาที่เนี้ยให้คนทำดีได้แต่เราจะไปเอาดีอย่างนั้นมันทุกข์แต่ว่าถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาทำดีเราจะเป็นแนะเขาทำดีแน่ด้วยความไม่อยากมันเป็นแค่อย่างนี้จะทำยังไงนะแน่ด้วยความไม่อยากแต่ว่าถ้าไม่อยากก็ไม่มันมีนะมันมีนี่ว่าไงนะว่าไงเอารู้ดิแน่ด้วยความไม่อยากแ
พี่เนี่ยไม่ใช่ไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยอยากจะให้ดีอยู่แต่อย่าไปติดในตรงนั้นบอกแล้วก็ต้องวางอันนั้นให้คนทันคนนั้นทำดีก็ดีไปไม่ทำดีก็แล้วไปคือเราจะไม่เป็นทุกข์ในที่นั้นเนี่ยคนเรามันสูงแต่มันมาติดอยู่ตรงนี้แหละยังไงเราท่านหมายความว่าไม่ควรให้อิทธิพลภายนอกมาไม่ควรให้สิ่งภายนอกมีอิทธิพลต่อใจคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแต่เราทำเราทำไปก็การกระทำของเราได้ไม่หมายมั่นไม่ยึดหมายในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไอการยึดหมายนี่แต่มันเป็นภพชาติอันหนึ่งแต่นั่นก็ทำได้แต่ทำโดยการไม่ยึดหมายมั่นความต้องการที่เขาไม่ได้หมายความฮะความต้องการที่เขาไม่ได้หมายความได้ไม่ต้องการที่จะยึดมั่นต้องการในคนนั่นทำดีเท่านั้นเท่านั้นก็ถอยกลับมาอยู่ที่เก่าของเราเมื่อทำอะไรไม่ต้องทำก็ได้อุปาทานไม่มีอะไรฟังยากกันนะแต่ต้องทำไปถึงทำโดยไม่หวังผลใช่ถ้านั้นก็หมายความงั้นถ้าอยากให้คนอื่นดีโดยไม่หวังผลก็ไม่ได้ผลนั่นคือจะเป็นเหตุดีละผลที่เราต้องการคือมันจะกลับเป็นเหตุดีละดังนั้นถ้าหากว่าเราทำไปละมันทำการทำนี่ทำไปแล้วผลมันที่ว่าผลนั่นมันจะนอกเหตุเหนือผลเอางี้ซะมันจะไปอยู่ยังไงแล้วไม่ต้องผลจะเอาไว้ยังไงแล้วอยู่ที่ไหนอยู่ที่ว่ามันนอกเหตุเหนือผลนอกสุขเหนือทุกข์แต่จะพูดว่าสุขก็ได้อยู่จะพูดเดี๋ยวฉันก็ไม่เอาสุขทุกข์นั่นฉันก็พูดก็ได้เป็นชื่อของทุกข์แล้วก็ฉันพูดก็แล้วไปถ้าจะไปติดในสุขในทุกข์มันก็เป็นภพสิมันเป็นภพขึ้นมาอีกต่อตายอีกแต่ว่าคนธรรมดาเรามันก็ต้องแยกไม่ออกละธรรมะท่านคุณไม่ต้องการท่านทำไปทำไมไม่รู้ว่าจะตอบยังไงมันเป็นเนี่ยมันเรื่องระดับของโลกวิโรกุตระมันพ้นจากโลกไอ้คำพูดส่วนหนึ่งมันอยู่ในโลกบริหารการงานอยู่ในโลกส่วนโลกุตระธรรมนั่นเดียวกว่ามันพ้นจากโลกพ้นจากอุปทานทั้งหลายเหล่านี้แต่เอาเรื่องนึงมาพูดอยู่ให้คนในโลกนี่เข้าใจสมมติกับวิมุตตินี่มันก็ต้องติดต่อกันอยู่พูดสมมุติให้รู้ถึงวิมุตติเมื่อไปถึงวิมุตติก็ให้รู้ถึงสมมุติอย่างนี้ทำไมก็ฟังอยู่เดี๋ยวนี้แหละอธิบายอยู่เดี๋ยวนี้แล้วจะอธิบายตรงไหนอีกเล่าวิมุตติมันการพ้นจากอะไรอะไรทั้งหมดหมดความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าวิมุตติสมมุตินี่พูดทำไมพูดให้รู้จักภาษากันให้รู้เรื่องกันรู้เราจะไปหมายมั่นมันแล้วก็เลิกไม่มีอะไรสมมุติอย่างสมมุติเนี่ยแก้วสมมุตินั่นก็ไม่มีชื่อเจ้าตัวไม่รู้เรื่องจะไม่รู้เรื่องจะไม่รู้เรื่องนี่อันนี้มันก็ไม่มีมันก่อนมันจะมีมานี่มันสมมุติขึ้นมาว่าถ้วยชาใช่ไหมถ้วยชาไอ้ความจริงอันนี้มันไม่มีอะไรแต่ว่าถ้วยชาให้รู้มันนะมันแตกจะร้องไห้กับมันนะอย่าไปติดมันนะจับมาให้โลกรู้จักว่าถ้วยชาแล้วก็แล้วไปแล้วไปอย่าไปรับรองอะไรมันตรงเนี้ยอันนี้มันไม่มีชื่อถ้าไม่มีชื่อจะเราจะเรียกว่าเอาถ้วยชามาให้เพียงก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรใช่ไหมพอพูดว่าถ้วยชาตอนนี้ก็เรื่องแล้วว่าถ้วยชาเป็นเรื่องสมมุติเนี่ยเรื่องวิมุตติพ้นจากนี้ไปไม่มีชื่อนะ
ี่มันจะมีชื่อขึ้นมาสมมุติขึ้นมานี่ถ้วยชามีแล้วมันมีมาจากมีมาจากที่มันไม่มีนี่แหละทำให้มันมีขึ้นถ้าพูดตามธรรมชาติมันก็ไม่มีอะไรเมื่อไม่มีอะไรคือพูดให้มันมีขึ้นมาเดี๋ยวมันถ้วยชามันก็มีสมมุติที่ที่ให้มันมีนี่เกิดมาจากสิ่งที่ว่ามันมีเนี่ยถ้าพูดก็ต้องพูดอย่างนี้แต่ตมาก็ไม่รู้นะก็พูดไปอย่างนี้นะจริงทั้งหลายเหล่านี้ถ้ามันง่ายถึงขนาดนั้นมันก็ไปกันหมดสิใช่ไหมเออฉันจะเอาเนี่ยจะไม่ให้ฉันเอาฉันจะไปเอาอะไรอีกใช่ไหมเอาไม่ให้เอาฉันจะเอาอะไรมันคนอยากได้อยู่นี่นะคล้ายๆที่ว่าข้างโน้นบนข้างนี้มันล่างคนมันติดข้างบนข้างล่างคือพบต่ำแล้วพบสูงมันมีที่อยู่ไอ้ตรงเนี้ยไม่มีอะไรมันผ่านแค่กี่ครั้งมันก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันมีอะไรมันไม่มีอะไรแต่มันผ่านอยู่มันก็ไม่มีอะไรตรงนี้ที่ว่ามันไม่มีที่หมายไม่มีที่หมายไม่มีพื้นเป็นเครื่องหมายไม่มีเครื่องบนเป็นเครื่องหมายมันก็ผ่านไปผ่านมาที่ไม่ใช่พบนี่เราไม่เคยอยู่ไม่ได้เคยดีตกไปด้วยในที่นั้นฉันจะรู้แต่ว่าข้างบนข้างล่างเพราะฉันมองเห็นอันนั้นบนล่างไอ้ตรงนี้ที่ไม่มีดิฉันไม่รู้เรื่องที่ว่าที่เทียบไม่มีอุปทานนั้นมันก็อยู่ตรงนี้เราไม่รู้จักมันเราไม่มีเครื่องหมายเรามีเครื่องหมายข้างบนนี่เราเรียกว่าข้างบนหรือข้างล่างจะให้ผมทำไม่ให้อุปทานจะทำยังไงไอ้ที่โยมผ่านไปผ่านมานี่ไม่รู้อุปทานนี่โยมผ่านไปยังไงไหมข้างล่างอันนี้มันก็มีเห็นเป็นเหตุทั้งวนเป็นภพเพราะเราเคยอยู่แต่ภพถ้าว่าอย่าให้ปราศจากภพแล้วมันก็งงที่เราไม่เคยไปไม่เคยรู้ไม่เคยวิจัยไม่เคยจองตรวจไปอย่างนี้มันก็ยากอยู่อันนี้มันก็ยากอยู่เพราะอะไรเพราะความต้องการของเราตรงนั้นมันที่หมดความต้องการแต่มันเหลือแต่คำพูดมาพูดให้รู้ตรงนั้นว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่พูดแล้วมันก็ไม่มีรูปร่างอะไรเลยมันก็สงสัยกันตลอดเวลาอยู่อย่างนี้นะครับเห็นแบบวิมุตต์กับสมมุติเนี่ยเมื่อหยุดพูดมันก็มีราคาเท่ากันเมื่อพูดขึ้นมันก็มีไอ้สมมุติมันมีนะมาสิ่งที่มันไม่มีไอ้สิ่งที่ไม่มีนั่นก็มันมีมาเพราะสิ่งที่มันมีมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนี้อันนี้มันเป็นเรื่องพูดเข้าใจยากสักหน่อยเรียนอาตมาก็พูดไปตามความเห็นอย่างนี้เลยพูดนี้ไม่รู้จักว่ามันถูกหรือผิดใครก็ไม่รู้จักท่านพูดอย่างนี้ทำไมถึงใหญ่ผมเข้าใจอะไรไม่รู้อาตมาก็พูดแบบนี้มันเรื่องที่จะพูดอย่างนี้มีอยู่ถ้าไม่พูดเรื่องอย่างนี้ก็ไม่มีเรื่องที่จะพูดว่าวิมุตติมันอยู่ตรงไหนไม่รู้หรือจะไม่ตอบเลยก็ไม่รู้เรื่องนะไอ้เรื่องคนที่ว่าอยากจะต้องการอันนี้อยู่ถ้าได้ต้องการอันนี้มันก็ดีใจถ้าของนี้ไม่มีอยู่ในมือก็ไม่ค่อยสบายใจนะเรื่องแบบมันปราศจากภพแม่ฉันเคยอยู่ในภพถ้าไปอยู่ในที่ไม่มีนะฉันพูดไม่ออกฉันก็ฟังไม่ออกนี่มันเป็นเรื่องบุญวายอย่างนี้เอาที่ช่วยสินะช่วยสิเอาดีดึงไปที่ช่วยไปดิ เออธรรมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอยากได้มันก็เป็นไม่อยากได้ก็เป็นสุขมันก็เป็นทุกข์มันก็เป็นตัณหาอย่างนั้นใจฉันทำยังไงเนี่ยเดินไปข้างหน้าก็เป็นตัณหาแล้วถอยหลังก็เป็นตัณหาแล้วจะให้ฉันทำยังไงงั้นฉันก็หยุดอยู่ก็เป็นตัณหาเหมือนกัน
จะให้ท่านฉันอยู่ยังไงอันนี้มันเรื่องลำบากสักหน่อยยืนอยู่มันก็มีตัวมีตนเดินหน้าก็มีตัวมีตนถอยหลังก็มีตัวมีตนพระพุทธองค์ฉันว่าอันนี้มันก้อนอัตตาเป็นอัตตาอัตตาแต่แปลว่าไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนนี่จะให้ฉันเรียกว่าอะไรเออเนี่ยมันเป็นกันใช้อย่างนี้คือคำพูดอันนี้นะมันเป็นคำพูดที่เรียกว่าไม่สูงไม่ต่ำแล้วคนก็ไปคิดจนเกินไปซะว่าจนเหลือวิสัยของเรามันคิดไม่ได้มันเป็นเรื่องสมมติแต่สิ่งทั้งหลายก็สมมติมาเรียกว่าสมมติไม่สมมติมามันก็ไม่รู้จักก็พูดถึงก้อนอัตตาแล้วนั่นถ้าว่าไม่มีตัวตนคนมันเหงานะอันนี้ก็พูดอันนี้ไม่ใช่เรานะอันนี้ก็ไม่ใช่ของอย่างเนี้ยเหนื่อยแล้วเหนื่อยไม่มีกำลังใจจะทำงานแล้วอันนั้นก็ไม่ใช่เรานี่ก็ไม่ใช่เราอันนั้นก็ไม่ใช่ของเราหมดไม่มีกำลังใจทำงานไม่อยู่ทำไมจะอยู่ไปทำไมในโลกมันเกิดประโยชน์อะไรมันก็ไปทางโน้นมันก็แหวกไปทางโน้นแหวกทางมันที่จะต้องไปนั่นแหละต้องหาที่อยู่นี่ไม่มีที่หยุดที่ไม่มีแล้วนี่เนี่ยเอาทำไมก็เขาจะเอาอยู่เนี่ยก็ไปหาที่มันมีอยู่ที่ไม่มีเขาอยู่ไม่ได้เดือดร้อนมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็คำพูดนะอันนี้ก็เป็นคำพูดอันนี้ที่จะเรียกว่าให้มันรู้ยิ่งไปกว่านี้ไม่ได้นอกจากเห็นเองจำเป็นก็จะเป็นนี้ทำงานไม่เอาผลงานยังก็แปลกนะคนทำงานมีอยู่คนจะรับผลของงานนั่นไม่มีอย่างนี้มันก็ลำบากคือคนมันต้องการผลของงานต้องการผลของงานก็ต้องการพบเมื่อต้องการพบมันก็ต้องมีธาตุอย่างนี้พูดในคนธรรมดาของเราฟังก็น้อยใจไม่มีกำลังใจอันนี้อาตมาก็ไม่อยากจะพูดหรอกโยมจะไม่อยากทำงานกันเมื่อรู้ไปทั่วโลกมันไม่มีอะไรเลยอย่างเนี้ยอย่างนั้นเราจะอยู่ไปทำไมไม่ออกไปทางนี้เราจะทำไปทำไมอย่างเนี้ยมันก็ลำบากนะเคยทำแล้วหรือยังเคยทำสมาธิกันบ้างอย่างนี้ยังนะเคยสงบไหมสงบไปแค่ไหนกันแล้วสบายใจไหมเมื่อมันสงบมันสบายใจนะถ้าหากว่าอีกวันหนึ่งถ้ามีความไม่สงบเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไง นี่แหละมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ไอ้พระท่านสอนว่าเมื่อความสงบทั้งกายรู้เท่ามันอย่าไปยินดียินร้ายมันถ้าความไม่สงบเกิดขึ้นมาก็อย่าไปยินร้ายมันท่านอยู่ตรงนี้อันนี้แต่เราทำความสงบขึ้นแม่มันดีเลยดีใจที่เกินสบายใจเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของไม่แน่นอนบางทีอีกวันหนึ่งมันจะไม่สงบก็ได้เมื่อไม่สงบมันจะมีความรู้สึกไงรู้สึกไม่สบายอันนี้มันสลับกันอย่างนี้ไม่สลับเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความเป็นจริงสัจธรรมจริงน่ะเรื่องความสงบนี่ไม่สงบนี่แม่เอาก็ไปผลเนี่ยมันอยู่คนละเรื่องกันเนี่ยถ้าเรามีความสงบอยู่แม่วันนี้คืนนี้มันนั่งสงบสบายมาพวกนี้บุญไว้ทำไมเป็นอย่างนี้เราเอาอยู่นะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงโดยตามธรรมชาติมันเมื่อความเห็นของเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงก็มีความรู้เท่าความเปลี่ยนแปลงของมันของนี้มันเป็นอยู่ของมันอย่างนั้นอย่างนั้นผู้ที่รู้ถึงธรรมะมันจะนั่งมันจะยืนมันจะเดินมันจะพบอะไรต่างๆมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เราจะพบแต่สิ่งที่ว่าอันนี้ก็ดีแต่เรานั่งต้องการความสงบ
เมื่อไปนั่งปุ๊บมันก็สงบก็สบายนี่เราชอบใจเราแล้วนะนะเราต้องการสงบมันก็สงบแล้วอีกวันหนึ่งไปนั่งมันพลิกมันแพงมันไม่สงบสักทีเอ๊ะนี่มันเป็นอะไรนี่นะนี่อย่างนี้มันจะเกิดความรู้สึกอย่างใหม่ขึ้นมาอีกนะตรงนี้แต่ว่าหากว่าไอ้จิตของเราที่มันแน่นอนมันไม่เปลี่ยนแปลงนะไอ้ความสงบเกิดขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้มันก็อยู่อย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ของมันเมื่อมันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอันนี้มันอาการอันนี้มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้เรียกว่าไอ้สงบตามปัญญารู้เท่าปัญญาตามความจริงมันเกิดเป็นของมันอย่างนี้ถ้าหากว่าเราสงบด้วยความยึดมั่นถือมั่นนะถ้าสงบขึ้นมาแม่งแสนมันดีเลยตัวนั้นไอ้พวกนี้ไม่สงบไม่วุ่นวายไม่เป็นเพราะอะไรไม่สบายใจขึ้นมามันจะเป็นอยู่อย่างนี้เราก็จะรู้เห็นว่าไอ้ความรู้สึกของเรามันเป็นยังไงไหมเท่านี้ก็พอจะดูได้ว่าไอ้ความรู้สึกอันนึงมันเป็นอุปาทานไอ้ความสงบอันนึงมันไม่มีอุปาทานมันจะรู้เห็นเฉพาะจิตของเราเมื่อมันจะกระทบเข้ามาแล้วคือเมื่อจะทำอะไรเนี่ยมันเป็นแต่ต้นเหตุของมันได้อย่างนี้รู้จักต้นตอของมันแล้วอย่างนี้เรื่องความสงบหรือไม่สงบนั้นเป็นเรื่องอาการที่มันจะแสดงขึ้นมาให้เรารู้จักไอ้ความรู้สึกอย่างแท้จริงนั้นเราจะมีปกติอย่างเก่าจิตใจของเราที่ความสงบหรือไม่สงบนี่เป็นเรื่องสมมติขึ้นมาเป็นอาการจิตรู้เท่านั้นไอ้ความรู้จริงๆก็เดี๋ยวอันนั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้เราจะรู้สึกอย่างนั้นก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเอาง่ายๆเช่นเรารู้จักภาวะของลิงนะลิงมันไม่ชอบอยู่นิ่งๆหรอกนะไม่ชอบอยู่นิ่งอยู่จังหวัดอุบลลิงมันก็ไม่นิ่งนะมากรุงเทพมันก็ไม่นิ่งถ้าหากว่าใครรู้จักภาวะของลิงอย่างเป็นจริงแล้วนั่นนะไปพบลิงอยู่ที่ไหนมันก็เป็นลิงแม้ลิงอยู่บนมันสงบกว่านี้สงบกว่าลิงตัวอยู่กรุงเทพเนี่ยนะมาพบตัวลิงอยู่กรุงเทพเนี่ยมันแตกลิงอยู่บนอันนี้มันจะเป็นอย่างนั้นเมื่อเรารู้จักว่าลิงมันเป็นของมันอย่างนั้นจะไปพบตัวหนึ่งมันอยู่บนมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่กรุงเทพมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าลิงมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเท่านี้มันก็ไอ้ความสงบชอบความเห็นชอบความดำมันจะดิ้นไปตรงไหนก็ช่างมันเรารู้เรื่องของมันแล้วว่าอันนั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันไม่แปรเป็นอย่างอื่นเมื่อเห็นเท่านั้นเนี่ยเมื่อได้ยินเมื่อเห็นเมื่อได้ยินสัมผัสทางนี้รู้สึกทางใจเราก็มีความมีปัญญาเกิดรู้เท่าอย่างนั้นนะอันนั้นความสงบเป็นปัญญาพิจารณานะเนี่ยผิดถูกอภัยเลยนะมีพูดนี่เป็นคำพูดนะเป็นคำพูดพูดขึ้นยกขึ้นมาอย่างไอ้หลวงพ่อจะดูยังไงอย่าไปถามเลยท่านเห็นมาจากไหนอย่าไปถามมันเลยอันนั้นมันไม่รู้จักกันหรอกรู้เหตุผลในพิจารณาดูแต่หากว่านะถ้าโยมทั้งหลายแต่พิจารณาถึงจุดนี้นะจะสงบทุกคนนะผลมันจะเกิดทุกคนผลนั่นคือเรียกว่านี่ใช่ผลนั่นเองจะไปเรียกว่าผลนั่นก็เป็นตัวอีกแล้วมันเลิกจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นมันก็ไม่หมดเลยคือทำให้มันหมดอย่างนั้นมีที่อยู่เนี่ยนี่คือภพอุปทานนี่นั่นให้เกิดภพพบได้มีไว้สำหรับเพื่อชาติจะมาเกิดตรงนี้เกิดเรื่องขึ้นมาเลยนะเอาพูดง่ายๆอย่างเรานั่งอยู่ในนี้นะมีบ้านนะมีสวนลำไยอยู่สัก50ต้นนะถ้ามีท่านหนึ่งเอ้ยท่านมีสวนลำไยอยู่50ต้นนะคุณจะต้องไปเกิดอยู่ทุกต้นนะเนี่ยคนจะไม่เชื่อเหมือนกันนะฉันนั่งฉันจะไปเกิดทำไมไปเกิดอยู่ต้นลำไยนั่นแหละนั่นคืออุปาทานมันเป็นภพสำหรับชาติจะมาเกิดอุปาทานนั่นน่ะถ้าอันนั้นได้ตามต้องการเรามันก็รู้สึกอย่าง
ม่ได้ตามต้องการนะมันก็รู้สึกอย่างจะรู้ในตรงนั้นว่าเออฉันมาเกิดอย่างนี้จริงๆนี่คืออุปาทานมันยึดให้เกิดอย่างนั้นได้นะทีนี้อีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนของคนอื่นที่เราไม่ต้องการไม่รับรู้อยู่ติดๆกับบ้านเราน่ะจะมีคนอื่นเอามีดไปสับสวนคนอื่นต้องเราก็เฉยนะไม่มีอะไรตรงนั้นเพราะเข้าใจว่าไม่ใช่ของฉันนี่อย่างนี้มันก็ไม่มีความรู้สึกเสียดายไม่มีความรู้สึกหวงแหนนะอย่างเช่นว่าอย่างโยมนะกับหลวงพ่อเนี่ยนะรู้จักกันดีอีกบันหนึ่งจะเดินไปกระบวนรถไฟโยมก็ขึ้นไปรถไฟโยมก็มาเลยตาก็เห็นอยู่ทำไมถึงถามอย่างนั้นน่ะถามทำไมใช่ไหมโยมก็มาเลยโยมก็ขึ้นรถไฟมาอยู่ด้วยกันทำไมถึงถามอย่างนั้นนานแล้วมันน่าจะไม่ถามอย่างนั้นมันเป็นเครื่องจำเป็นอย่างนั้นสมมติที่มันเกิดขึ้นมาก็ต้องถามอย่างนั้นให้รู้จักอย่างนั้นนี่มันมีอธิบายไปหลายๆอย่างเรื่องภาษาของโลกตอนนี้โยมมาจากไหนแล้วนั่นอ๋อจะให้มันรู้สึกมันตรงนั้นเฮ้ยก็เอาขนาดนั้นดิเอาแค่นั้นแหละโยมเอาแค่นั้นน่ะนั่งสงบแล้วก็จะยืนจะเดินจะนั่งจะอะไรอยู่ก็ไอ้ความรู้สึกอันนั้นให้มันมีอยู่เรื่อยๆอย่างนี้เราจะไปนั่งจะบึงใส่มันต้องขานมันจะสู้ไหวนะมันการนั่งต้องหาวิทยาบทนั่งถ้ามันนั่งเหนื่อยก็เดินเราจะนั่งนั่งได้ก็นอนได้จะอยู่ไงพอก็หยุดมันแค่นั้นน่ะมันแค่นั้นมันเคลื่อนไหวอิริยาบถเราท่านหมายความว่าเราจะนั่งท่าเดียวมันไม่ได้หรอกจะนอนอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกคนเราจะยืนอย่างเดียวมันก็ไม่ได้หรอกจะเดินอย่างเดียวก็ไม่ได้ยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างในอิริยาบถทั้งสี่นี่ให้มีความรู้สึกว่าเราพยายามเว้นอย่าไปนำความทุกข์เข้ามาใส่ตัวเราเท่านั้นให้รู้จังหวะที่เดือดมันเป็นยังไงไหมให้รู้จักถ่ายทอดอยู่เสมอให้เรามีความรู้สึกมีสติอยู่มีสัมปชัญญะอยู่ให้รู้ตัวว่าเวลานี้เราคิดอะไรไหมคิดจะเป็นกุศลไหมหรือกุศลไหมอะไรควรแก่เราไหมไม่ควรให้เรารู้จักอย่างนี้จะยืนอยู่ก็ช่างเถอะจะนั่งก็ช่างมันเถอะอย่าไปถือให้มันตายตัวเลยอย่างนี้อย่างนั้นจะมีใครทำได้หรอไม่มีใครทำได้หรอเกลียดก็ไม่ให้เกลียดสิทำไงก็นั่งให้ตายกันเท่านั้นเอาไว้ดูคิดเอาพอสมควรของเราให้รู้จักประมาณพอสมควรแต่ก่อนนั่งหนึ่งชั่วโมงเหมือนนี่นั่งได้ห้านาทีใจเราสบายใจจะไม่สบายเพราะคนหลงเหมือนแม่นั่งน้อยเหลือเกินฉันไม่สบายใจเพราะนั่งน้อยเนี่ยมันติดหนีอย่างเนี้ยแค่นั้นก็เอาไม่สงบในการยืนการเดินก็เอาอย่างเราพ่นต้นไม้เนี่ยเราจะพ่นมันด้วยขวานไม่มีขวานเนี่ยเอามันเลื่อยเลื่อยมันมีจอบขุดให้มันโค่นได้ใช่ไหมตัวเนี้ยอย่าที่จะเอาขวานไปตัดยังไม่มีขวานจะทำไงจะโค่นไม้จะมีได้ไหมเราต้องคิดต้องมีปัญญาอย่างนั้นที่ยืนเดินนั่งนอนท่านจะทำจิตนี้ให้มันมีความรู้สึกเป็นสัมมาอาชีวะเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยเราจะนั่งน้อยนิดหนึ่งกระทั่งมันคือการนั่งมันกิริยาเนี่ยฉันไม่ได้ประมาทเลยรู้อยู่อย่างนี้ในใจไหนจะเอาฉันเอามาที่เนี่ยไม่ต้องเสียใจไม่ต้องมีโศกกันอะไรเลย
จะคิดอย่างนี้เนี่ยคิดเหลือไปถ้วยตัวนี้อยากเทน้ำไปให้หมดปวดเนี่ยถ้ามันล้นก็ร้องไห้ไม่ฉันในน้ำน้อยมันจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยมันก็ได้แค่นี้นะเนี่ยจะเอาแค่นี้พอถ้าไม่พอก็ดื่มสีแก้วนี้ดื่มไปไม่พอเอาอีกก็ได้ทำไมเที่ยวได้หลายครั้งได้หลายหนนะเราได้ถ้วยใบใหญ่ทีมันคือเดียวทีเดียวก็พออันนี้มันเล็กเรามีรถเล็กมันใส่รถสิบล้อรถสองแถวนี่เที่ยวไปขนนะถ้าใช้ความพยายามแค่นิดหน่อยขนนะทางเดียวไม่พอไปขนอีกสองทางไม่พอขนไม่ใช่รถสิบล้อจะไปเที่ยวกับรถสิบล้อก็ได้เลยนี่นั่นก็เป็นโชคดีจะทำไงอันนี้เรียนปัญญาของเราล้อมันต้องคิดมันอย่างนี้อะไรมันจะเป็นอุบายให้เราสงบใจอุบายทุกอย่างอะไรจะให้มันใจเราสงบเป็นกรรมฐานทั้งนั้นให้ใจใจอย่างนี้ไม่ใช่ว่านั่งนานๆฉันเป็นสงบฉันนั่งงานไม่ไหนฉันก็ไม่ได้ปฏิบัติมันก็ตายเท่านั้นเนี่ยมันมีเหลืออะไรนี้ให้คิดดีมันดีสินะเจ็บหลังปวดเอวเนี่ยสมัยก่อนไม่มีนะไม่ถูกของแขกหรือถูกของใครรู้ทุกวันนี้เดินก็ไม่สนจะได้แล้วจะอาตมาที่มาสังขารมันเป็นไปอย่างนั้นเออคิดอย่างนั้นก็สงสัยไม่ชอบเป็นเงินคนชอบหรือเป็นนั่นหรือเป็นนี่หรือเป็นอย่างนั้นหรือเป็นนี่สารพัดอย่างเลยแหละเด็กก็ไปหาดูหมอตรงนี้หมอเขาถอดถอนฉันเป็นอะไรต่ออะไรผูกอะไรต่ออะไรวุ่นไปเลยอันนี้มันมงคลตื่นเช้ามันไม่เป็นมงคลตื่นเออทานให้ก็ได้แล้วจะนอนท่านก็ยังให้เลยอย่าไปสงสัยในการทำเราเออแม่ปัญญามันมากเหมือนพระอดีตเจ้าแต่มันก็ช่างมันเรื่องมันปัญญาธรรมหรอกเนี่ยมากก็มากปัญญาธรรมมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเขานั่งสมาธิมันก็นั่งสมาธิแต่ความเห็นมันไม่ตรงไม่ถูกมันก็เป็นไปได้อย่างนั้นก็ทำให้มันถูกไปได้ไม่ต้องไปยกครูที่ไหนอยู่หรอกพอแล้วเดี๋ยวจะขอถึงจะประพุทธอยู่ด้วยขอถึงประธรรมอยู่ด้วยขอถึงประสงค์อยู่ด้วยทำไมฉันขอบ่อยๆล่ะจะถึงท่านไปได้มันจะยากอะไรเมื่อจิตเราเพลินแล้วจะขอถึงท่านก็ไม่มีทำจิตมันสงบใครมาให้มันมีสติพวกเรามันมีสติสติคือความระลึกได้อยู่ว่าจะทำอะไรต่ออะไรระลึกก่อนเมื่อระลึกแล้วไปมีสติรู้เท่าทันเมื่อจะไปทำอยู่เนี่ยเมื่อจะไปจับแก้วก็ต้องเราจะนึกว่าจะไปจับเอาถ้วยนี้ก็รู้กันเมื่อเราจับเอาถ้วยนี้มันจะมาทำอะไรอยู่ก็เป็นสัพพัญญาให้เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่บัดนี้เราล่างจานอยู่เดี๋ยวนี้บางทีจิตของเราเนี่ยเมื่อเราล่างจานใบนี้เรามีอะไรคิดอยู่เราเป็นผูกมันเป็นทุกข์มั้ยมีความอิจฉามั้ยมีความพยาบาทมั้ยมีอะไรมั้ยต้องรู้จักทำมันนี่อยู่จิตของเราให้มันเป็นสมาธิอยู่ให้มันมั่นอยู่ในการจะทุกข์ในใจนั้นอันนี้เราล้างจานให้มันสะอาดก่อนจิตจะสุขสงบไปยังไม่รู้บ่นไปคั่วไปแล้วไม่รู้ว่าฉันล้างจานฉันใจไม่ล้างไปล้างแต่จานให้มันสะอาดอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรมาเกิดเมื่อไรมันก็ไม่รู้จักสติสัมปชัญญะนี่เพื่อจะไอ้ค่ายมันเป็นมือล่าอะไรมาจับมันไม่รู้จักเป็นมือล่าว่าโยมจะนึกว่าตรงนั้นขัดข้องตรงนั้นสะดวกไหมว่าทำงานกับคนเนี่ยนะมันเป็นคนยังไม่เป็นพระใครก็อยากได้ทั้งนั้นแหละที่มาทำงานด้วยกันไม่ใช่เป็นพระเลย
จากความอยากแล้วทุกคนมันก็ต้องเป็นไปกันอย่างนี้ไม่จะรับรองกันแล้วตัวเองรับรองไม่ได้เมื่อความอยากมันเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องเป็นไปอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอุปสรรคเกิดตรงไหนก็ชื่อมันอยู่ตรงนั้นอธิกรณ์มาระงับแล้วมาเห็นนี้ตรงนั้นมีคำพูดเดิมของท่านพระท่านอยู่ในบ้านหรือคนอยู่ในบ้านมาบวชเป็นพระวันนี้ออกจากบ้านมาเราจะแพ้เขาได้เพิ่งออกมานะออกมาเพื่อความชนะมาศึกษาให้มีความรู้อีกดังนั้นเรายังแบกโกรธกันไปในป่าในเขาอีกหนีมันไปไม่ใช่หนีด้วยความโง่ไม่ใช่หนีด้วยความแพ้มันหนีเพื่อความชนะเพื่อฝึกเมื่อมีกำลังแล้วก็ต่อสู้ได้เข้ามาอีกไม่ใช่หนีเพื่อความชนะความแพ้เขาอันนี้กรมการฉันนั้นจะต้องทำเราจะต้องทำมันยากเป็นธรรมดาของมันยากคนน่ะจะมันมีการงานทำเลยมันก็ยากเพราะอยากจะทำก็เลยมาทำการงานนั้นทำเลยมันก็ยากเพราะมันไม่ได้ตามปรารถนาบางอย่างไม่จะเอาไงล่ะก็เราอยู่อย่างนี้จะเอาไงเด้อทุกวันนี้โยมเข้าใจไหมว่าสัตว์บางอย่างอยู่ในโลกไอ้ที่มนุษย์ทั้งหลายจะเหยียบเบียนมันน่ะเสืออย่างนี้เป็นต้นก็เบียดเบียนมันเห็นว่ามันมีพิษมันเป็นสัตว์ที่ดุร้ายใครก็อยากจะฆ่ามันเหมือนกันอันนั้นก็ประเภทหนึ่งสัตว์อย่างยิงก็เป็นกระเสือเหมือนกันอย่างเนื้ออยู่ในป่าอย่างกวางอยู่ในป่าอันนี้เขาโอนตามฆ่าเหมือนกันฆ่ามันทำไมเพราะเขาเห็นว่าเนื้อมันอร่อยเนาะทีนี้สัตว์สองอย่างนี้จะไม่ให้มีในโลกเถอะเดี๋ยวทำไงมันดีมันก็ตามฆ่าชั่วมันก็ตามฆ่าหรอกฉะนั้นพระพุทธองค์จะระวังไม่ใช่ตัวประสาทอย่างนี้เลยถ้ามันมีใครมากัดข้องนะถ้าโยมมันมีปัญญาหรือโยมรวยอันนั้นแหละคืออุปสรรคของโยมมันรวยหมดแล้วมันจะดูตัวก็ได้ใช่ไหมนี่ถ้าคนมันมีปัญญามันต้องแพ้เขาเรื่อยไปนะถ้ามันหมดไปก็เรียกว่าแพ้เขาเพราะความโจรดีกว่าอันนี้มันมีอยู่ในโลกดังนั้นแหละโยมคือโยมถามว่าจะมีอุปสรรคไหมนั่นนี่ถ้าไม่มีอุปสรรคมันก็ไม่สะดวกเนี่ยการงานในโลกมันเป็นนี้ถ้าเรียนอาตมาอยู่เนี่ยอาตมาอยู่นี่ก็มีอุปสรรคเหมือนกันตั้งแต่บวชมาเท่าก็มีอุปสรรคนี่เรื่อยมามีขาดเลยพระพุทธเจ้าของเราก็อุปสรรคมีมาเรื่อยประจนมารยังไงล่ะท่านก็ชนะมารมาเรื่อยปัญญาของท่านตรงนั้นแหละตรงปัญญาเกิดตรงนั้นเนี่ยตรงที่ทำงานตรงที่ยังไม่เสร็จแต่ตรงที่ทำงานตรงมันลำบากตรงที่มันทำงานตรงที่ยังไม่ตัดรูปธรรมะตรงนั้นตรงที่ปฏิบัติแล้วเราจะคิดแต่ก่อนมีคิดแต่คิดบ้างเดี๋ยวไปดูเท่าคนคิดของเราว่าอนาคตจะเป็นยังไงเนาะก็เป็นธรรมเวลาของคนติดต่อคิดอนาคตนั้นยังไม่มาถึงบางคนกลัวไปแล้วกลัวมันจะขาดทุนกลัวมันจะจนนี่คิดแล้วบางคนก็คิดไปเกินไปรวยซะแล้ว คิดไปก่อนก็รวยซะแล้วแต่ยังไม่รู้นะยังไม่รู้เลยนึกว่ารวยก็มีนึกว่าจนเนี่ยด้วยกลัวซะก่อนก็มีเป็นใช่อย่างนี้ยังไม่แน่นอนนะโยมที่จะแน่นอนแต่ทำไปฮะนุ่งทำไปด้วยความสื่อสารสุจริตของเราตามกำลังของเราเนี่ยทำไปดูไปแก้ปัญหาไปอะไรเรื่อยๆของเราไปอย่างเนี้ยเรื่องการทำงานควรนี้ควรดูตรงปัจจุบันของเรานั่นแหละทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอนาคตทำไมดีแน่เลยดีแน่ทำไมถ้าเราแก้ปัญหาของเราได้ถ้าเรามีปัญญาก็ดีแน่เลยนะอย่างนี้จะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดถ้าไม่มีอุปสรรคจะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเราจะมีปัญญา
ไทยอุปสรรคที่ผมมีโอกาสเกิดขึ้นมีความรักถ้าอุปสรรคไม่เกี่ยวกับชีวิตจิตใจหนึ่งที่จะมาบังคับผมก็อยากหลีกทางให้เขาเลยตายนั่นก็ดีด้วยสัญญาของเราใช่นั่นก็ดีด้วยสัญญาของเราดูไปก่อนทำไปก่อนเถอะคือปัจจุบันนั่นน่ะทำดูกันปัจจุบันนั่นรู้เรื่องกันน่ะเป็นธรรมะพอละสามคือมาแล้วคนอื่นเห็นดีก็ไม่อยากจะที่เราเกิดมาแล้วไม่อยากจะไปตายอยากจะหนีไปให้เขาเอาอันนั้นก็ปัญญาอีกแหละโยมอันนั้นก็เรื่องปัญญาของเราพระพุทธเจ้าท่านก็หลบเหมือนกันหลบเพื่อสู้หลบเพื่อชนะไม่ใช่หลบเพื่อแพ้เขาหนีไปเพื่อชนะหนีไปเพื่อมีชัยชนะเข้าใจไหมคนมีปัญญาจะก้าวกลับหลังมันก็ถูกก้าวไปหน้ามันก็ถูกนี่เรียกว่าปัญญาแล้วแต่ว่าอุปสรรคนั่นแต่ว่าตรงนี้อุปสรรคมันไม่ทอดไม่ทอดถอยเอามันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรเราเอาธรรมะเขาควบซะมันก็มีทั้งสองอย่างนะเนี่ยคนเราก็ไม่มีปัญญาไม่ได้ฟังธรรมะคนจะไปเบียดเบียนกันไปฆ่ากันไปแกล้งกันไปอิจฉาพยาบาทกันไปขโมยปล้นอะไรกันเพราะอะไรเพราะคนผิดหวังความผิดหวังมันมีขึ้นมาผมก็คิดว่าจะน่าดีไอ้นั่นเนี่ยให้เรามีปัญญาให้เรามีปัญญาความจริงจริงทลายแล้วเนี่ยเราต้องอยู่เหนือมันทั้งนั้นนะนะถึงแม้เราจะชนะมันก็ให้มันชนะถึงเราจะแพ้มันก็ให้มันแพ้มันตายคิดใจอย่าให้แพ้มันอย่าเอาแพ้อย่าชนะมันโลกเขามันจะพูดว่าแพ้เราพูดว่าชนะพระพุทธเจ้าของเราไม่มีแพ้ไม่มีชนะมันก็หมดแค่นั้นไม่จะมาตรงไหนเลยนะอยู่ที่ตัวอาตมาตัดสินนั้นทำอะไรทุกอย่างก็ทำอย่างนั้นนี่ก็เป็นอะไรก็เป็นมาพระพุทธองค์ก็สอนอย่างนั้นอนาคตนั่นจะพึ่งอนาคตจะข้างหน้าบางทีก็ถูกบางทีก็ไม่ถูกนะทำนี่ก็ทำโดยธรรมะโดยความสบายใจแต่ก็คิดแบบนั้นทำไงมากครับถ้าต่อต้านขึ้นมาผมถามไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผมก็ไม่สบายใจเลยใช่นั่นแหละถ้าเรานั่งเที่ยวเรือก็ฝันก็กลัวมันจะล่มใช่เราไม่ได้ทำอะไรเที่ยวไปเลยนั่นเป็นผู้ทำด้วยสติปัญญาทำด้วยสติปัญญาเราจะตั้งใจว่าจะทำตรงนี้ให้มันเป็นไปอย่างนี้แต่มันไม่เป็นไปตามความนึกคิดของเราอย่างนั้นก็เรียกว่ามันนั้นมันก็เป็นธรรมะและอานิจจังมันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วนะแล้วก็เข้าข้างพระพุทธเจ้าของเราจิไม่แน่ทำอย่างเนี้ยไม่มีทุกข์หรอกโยมไม่มีทุกข์หรอกอะไรมันจะเสียไปเสียไปทั้งหลายก็ช่างมันเนอะน้ำจะไปท่วมบ้านแล้วก็ตามไฟจะไหม้บ้านแล้วก็ตามอย่าให้มันไหม้ใจเราเข้าใจไหมอะไรจะเสียก็ใช่มันเสียก็เถอะนะอย่าให้ใจเราเสียแล้วพอแล้วเนี่ยตรงนี้เมื่อมันขาดทุนก็ขาดไปสิมันไม่มีทุนที่จะให้มันขาดแล้วก็ขาดไปสิอย่างมันขาดที่มันได้มามันก็มีเนี่ยที่มันเสียไปก็ที่มันได้มาจนนั่นแล้วมันเสียไปไม่ใช่เอาที่ไหนมาเสียมันหรอกเมื่อเราคิดตรงนี้แล้วมันก็ไม่เสียอะไรโยมยัดจะของเอาไปไม่ได้เห็นไหมวัดถูกไหมตึกหลายชั้นโรงแรมมีไหมเอาไปไม่ได้ไปตั้งอยู่ในโลกมันก็มีอย่างเงี้ยถ้าเราหนีไปเราก็ไปไม่ได้ไปอยู่เงี้ยเนี่ยใจยังให้ใจเราเสียคำที่ว่าใจของเรามันเสียนั่นก็เรียกว่าของวัตถุมันเสียไปใจเราก็เสียไม่ใช่แต่เท่านั้นนะวัตถุมีขึ้นมากวัตถุสมบูรณ์มากใจเราก็เสียนะคนไม่รู้ดีเนี่ยดีมันทับเจ้าของนี่รวยมันทับเจ้าของนี่ดูเนื้อเรียนตัวอีกขึ้นอีกนะมันเป็นอย่างนี้นะมันทับมันเสียนะถ้าคนไม่มีปัญญาเลยมันเสียทั้งเพียงทั้งรองอ่ะมันจะได้มากกว่าเสียมันจะเสียไปกว่าเสียใช่
ถ้าเรามีธรรมะแล้วก็สั่งมันเถอะโยมเราทำไปตามธรรมะของเราเห็นเราดูไปฮะใช่อย่าให้มันเสียที่ของเราอย่าให้มันเสียที่ไอ้ใครอะไรจะเสียก็เสียไปทีน้ำจะท่วมให้มันท่วมไปทีไฟก็ไหม้มันจำเป็นเราแก้ไขไม่ไหวจะทำไงเนี่ยก็เพื่อนกับคนที่ลูกรักของเราเพื่อนรักมันตายไปมันตายจะทำไงมันตายจะเป็นทุกข์อะไรมากมายก็มันตายก็ไม่ให้มันตายดิเขาก็ไม่อยากตายมันตายเองมันเนี่ยจะไปทุกข์รอดอะไรมากมายแล้วก็มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหือเราคิดอย่างนี้อายุเราก็ยืนได้ไหมใช่ยังต้องเป็นอย่างนั้นอย่าไปกลัวมันอุปสรรคคิดว่าเราสำรวมดีแล้วคิดดีแล้วไม่เบียดเบียนคนไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วอันนั้นก็ต้องทำคงกระไปเท่านั้นนี่เรื่องนี้เดี๋ยวทำในปัจจุบันอนาคตเอาไปดูกันซะก่อนมันไม่แน่นอนหรอกยังไม่เกิดขึ้นมามันจะเกิดขึ้นข้างหน้าโน้นอย่าเพิ่งเอามาบางทีเอามากวนซะจะยังไม่ทำอะไรเลยบางคนปลูกแตงโมลงไปกุฏิลงเลือกไปแล้วทำแตงโมสักพันขุมนะปลูกลงไปสักพันสองพันขุมขุมหนึ่งต้องเอาเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นแตงโมยังไม่ปลูกเลยนะได้เงินมาแล้วเสียคนเดียวตรงนี้นะน่าเมื่อไปทำแตงโมไปเลยผลก็เสียหายเลยเนี่ยจะไปคิดมันอย่างนั้นทีเราค่อยๆคิดค่อยๆทำเพื่อทำเพื่อให้มันได้อย่าให้มันเสียนี่เราก็ทำเพียงนั้นถ้าไปคิดอย่างนั้นไม่ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรปีหน้าฝนจะตกดีไหมน้อนี่จะเป็นยังไงน้อนี่สงสัยยังก็ไม่ไปทำเท่านั้นแหละเพราะคนทำนาก็ไม่ต้องทำมันไปทุกปีน่ะนาเรามีแรงก็มันแรงไปสิอะไรก็มันลายไปสิเราเป็นคนทำนาที่ต้องตามรู้กันนี่จะว่าไงก็ต้องทำอย่างนั้นแล้วตั้งใจทำอะไรก็ทำก่อนดิพระพุทธเจ้าสัตว์บอกอย่าไปพะวงกับผลมันเลยดูเหตุมันนี่ดีกว่าผลมันอยู่ข้างหน้าดูเหตุมันนี่ที่จะทำนี่ดีกว่าอันนั้นผลมันแล้วมันไปใส่ใจถ้าจะทำก็ต้องทำถ้าต้องทำก็ต้องทำทำให้มีธรรมะทำให้มีหลักฐานในใจของเจ้าของให้มันเป็นเกณฑ์สารในใจของเจ้าของนี่แหละไม่เสียเราไม่เสียยายมันเสียทีเราเราทำไปด้วยธรรมะเนี่ยมันทำไปด้วยธรรมะไม่มีอะไรจะเสียพูดความวิไอความคิดเราผิดไปมันเสียแค่นั้นแหละความคิดไปมันเสียคิดว่าไม้ท่อนนี้ถ้าเป็นเด็กมาถ้าเป็นหนุ่มมาเรามาแบกมันก็ไม่หนักแบกเจ็ดปีปีแบกสี่ปีเรามาแบกมันหนักไม้ท่อนนี้มันเพิ่มน้ำหนักขึ้นหรือเปล่าหรืออะไรก็หนุ่มมันก็มีกำลังมากมันก็ไม่หนักแต่ว่ามันไม่หนักไปชั่งน้ำหนักก็ยังมีเท่าเก่าน้ำหนักมันแต่แรงน้ำมันถอยลงไปแรงนี่คืออะไรมันก็จะต้องทำแล้วไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ต้องทำนะครับนั่นคือประการก็ทำซึ่งมีประโยชน์ทำอะไรต้องให้มีกำไรที่ไม่เสียดิกำไรภายในใช่อย่าไปทำอย่างนั้นให้มันมีถึงว่าไอ้ของภายนอกมันเสียไปบ้างก็อย่าให้มันเสียทางในล่ะถ้ามันได้มากๆก็ยังให้มันเสียเหมือนกันนะได้มากก็เสียนั่นเอง